แล้วตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่กันที่เกาะพยามระนองแล้วนะฮะวันนี้พวกเรานะฮะร่วมกับทกสนะฮะมาทำกิจกรรมดีๆกันที่เกาะพยามกันครับผมมีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านป้าแหวนนะครับผมบ้านป้าแหวนเนี่ยแกมีอาชีพที่เก็บกาหยูนะฮะมีอาชีพนี้มาดั้งเดิมเลยนะฮะแล้วก็บ้านแกเนี่ยเป็นแหล่งที่รวบรวมกาหยูชาวบ้านได้กาหยูมากก็มาขายที่บ้านป้าแหวนนะฮะบ้านป้าแหวนเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับศูนย์เรียนรู้นะฮะเล็กๆของที่เกาะพยามเนี่ยใครไปใครมานะฮะก็ต้องมาแวะที่นี่นะฮะก็จะได้เห็นกับกาหยูสดๆเลยนะฮะแล้วก็ต้นกาหยูด้วยฮะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นจริงๆกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างฮะนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะของทกสนะครับที่จะนำลูกปูนมาปล่อยลงสู่ทะเลกันครับผมนี่นะฮะเราก็พร้อมกันแล้วฮะที่จะให้ปูพวกนี้ได้ไปเติบโตในทะเลกันฮะไปครับผมวิธีการนะฮะเราก็จะนำน้ำในทะเลใส่ลงมาในนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะปล่อยลงไปมากเรียบ